เป็นหัวข้อที่ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จเหมือนกันนะคะทุกท่านคะที่ผลักดันกันมาเป็นเวลายาวนานมากทีเดียวเวลาที่เราไปพูดเรื่องนี้ในเวทีต่างประเทศค่ะทุกคนคะเมื่อพูดถึงมุมมองของนักกฎหมายเวทีต่างประเทศอาจจะมีการพูดคุยกันถึงสิทธิมนุษยชนการกระตุ้นให้รัฐทำหน้าที่ต่างๆใช่ไหมคะแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะที่เมื่อนักกฎหมายไทยต้องมีเรื่องพูดกลับกลายเป็นเรื่องของการแต่งกายขึ้นมาซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากับประเด็นแค่นี้ต้องใช้เวลาขนาดนั้นเลยเหรอและมันเป็นเรื่องเล็กจริงๆหรือเปล่าวันนี้นะคะทางนิติฮับค่ะเลยอยากจะมาชวนทุกท่านค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นปัญหาขนาดไหนและเราจะเอายังไงต่อค่ะในหัวข้อนี้ค่ะทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความได้หรือยังแค่ชื่อหัวข้อเอ๋ยรู้สึกว่าเราแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องจัดงานเสวนากันแล้วด้วยซ้ำแต่คุณผู้ฟังคะนี่เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาจริงๆเพื่อแค่ให้ผู้หญิงและคนอื่นๆและเพศอื่นๆสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพค่ะดังนั้นวันนี้นะคะทุกท่านคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเส้นทางการเดินเรื่องการต่อสู้ในครั้งนั้นเป็นยังไงและเรากำลังจะไปที่ไหนต่อค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเอ๋ยค่ะนิติฮับไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรามีสปีกเกอร์ร่วมกับพวกเราอีก4ท่านด้วยกันค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ให้รู้จักกันก่อนที่เอ๋ยจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะเอ๋ยขอแนะนำท่านแรกกับพวกเราเลยค่ะคุณพูนสุขคุณสุขเจริญจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยค่ะคุณเมย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะท่านต่อมาค่ะคุณดุษฎีพาณิชย์ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศค่ะคุณดุษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราแล้วเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆค่ะเป็นเคสที่ทำให้พวกเรานะคะมีประเด็นมีเรื่องราวสามารถผลักดันเรื่องนี้ไปต่อได้จริงๆนั่นก็คือทนายความที่เป็นเจ้าของเคสอยู่กับพวกเราแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะทนายโฮสต์จิดาภาค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสะดวกนะคะสามารถเปิดไมค์และเปิดกล้องขึ้นมาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะแน่นอนวันนี้นะคะนอกเหนือจากเจ้าของเคสแล้วนะคะเรายังอยู่กับวิทยากรของพวกเราอีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับแน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงประเด็นของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศดังนั้นวันนี้เราดีใจมากๆเลยค่ะที่มีทนายความอีกท่านนึงอยู่กับพวกเราค่ะดร.พีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและที่ปรึกษากฎหมายค่ะพี่พีชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดังนั้นนะคะวันนี้เอ๋ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ประเด็นเนื้อหาตัวอย่างครบถ้วนทุกมุมทุกด้านแน่นอนและก่อนที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับสปีกเกอร์ของพวกเราเอ๋ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเราถึงต้องใช้เวลาเรียกร้องกันถึง 2-3 ปีเลยค่ะแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะทนายหญิงจะใส่กางเกงว่าความได้แล้วจริงหรือไม่แม้จะมีหลากหลายอาชีพในประเทศนี้หรือแม้แต่ทนายความในต่างประเทศที่สามารถแต่งกายได้ทุกรูปแบบที่สุภาพและเป็นสากลใส่กระโปรงหรือกางเกงว่าความในชั้นศาลเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะแต่แน่นอนว่าอาชีพทนายความในประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยังมีกรอบจำกัดไม่ใช่เพียงแค่ต้องสุภาพไม่ใช่เพียงแค่ใช้คำว่าถูกต้องตามระเบียบสากลเท่านั้นแต่มีเขียนเป็นกรอบเอาไว้ค่ะว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดค่ะดังนั้นคำว่าสุภาพของเราไม่เท่ากันแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะถ้ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งใส่กางเกงไปว่าความในชั้นศาลจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะว่าหลายๆครั้งนะคะผู้พิพากษาไม่ได้ติติงผู้พิพากษาก็มองว่าเป็นเรื่องของความสุภาพได้มาตรฐานสากลแล้วแต่ถ้ามีผู้พิพากษาสักท่านหนึ่งชี้ขึ้นมาว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องคุณไม่สามารถใส่กางเกงว่าความในชั้นศาลได้คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทนายความผู้หญิงคนนั้นฝ่าฝืนข้อบังคับของสภาทนายความและส่งผลต่อเส้นทางอาชีพของพวกเธอโดยตรงค่ะ
พราะการฝ่าฝืนข้อบังคับเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความแน่นอนว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติทนายความซึ่งอาจจะโดนภาคทันห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีหรือกระทั่งลบชื่อออกจากทะเบียนเลยค่ะดังนั้นเรื่องนี้ซีเรียสมากกว่าที่พวกเราคิดค่ะแล้วเมื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นค่ะเราชัดเจนมากๆว่าคำว่าสุภาพถูกต้องตามสากลอาจจะไม่ใช่ตามที่กฎหมายทนายความพระราชบัญญัติตัวนี้บอกเราแล้วค่ะจึงมีการพยายามเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องในการเปลี่ยนข้อบังคับตัวนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทำมาตั้งแต่2ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงปี63ค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะทางสนส.ค่ะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนร่วมกับทางนิติฮับนะคะได้ทำแคมเปญขึ้นมาอย่างที่เราอาจจะเห็นในหน้าเพจของแคมเปญที่เรียกร้องรวบรวมรายชื่อกันค่ะเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าแนวโน้มเนี่ยมันดูเหมือนจะถูกแก้ไขในอนาคตดูเหมือนมันจะมีทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นเองค่ะก็มีทนายความหญิงถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถูกตำหนิในการใส่กางเกงว่าความดังนั้นระหว่างที่เรากำลังต่อสู้กันทุกวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาจจะมีทนายความผู้หญิงถูกถอดใบอนุญาตว่าความถูกภาคทันหรือถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่เสมอค่ะดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่เราเพียงแค่เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขเขารับปากแล้วมันจบเพราะเราต้องการการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมเป็นลักษณ์อักษรมากขึ้นเพราะถ้าไม่มีรูปแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าจะยังคงมีทนายความหญิงที่อาจถูกภาคทันโดยกระทั่งถอนใบอนุญาตว่าความเพียงเพราะใส่กางเกงไปว่าความอยู่ค่ะแน่นอนประเด็นนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องให้ผู้หญิงแต่งตัวได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นแต่นี่คือเรื่องการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปกันต่อค่ะทุกท่านคะเอ๋ยขออนุญาตนะคะเอ๋ยขออนุญาตพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับเรื่องของเคสของเราค่ะนั่นก็คือคุณดาภาหรือว่าทนายโฮสต์นั่นเองค่ะทนายโฮสต์คะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอ๋ยขออนุญาตเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะเป็นไหมคะชัดเจนเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันที่มีการพิจารณาคดีตามปกติค่ะเป็นวันจันทร์ก็คนในศาลก็จะเยอะหน่อยแล้วก็นี้ก็เราก็ไปทำหน้าที่ทนายตามปกติค่ะแต่ว่าตอนที่ไปเข้าไปในบัลลังก์อะค่ะเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์เนี่ยเขาพูดเขาเห็นเราใส่กางเกงแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าทนายใส่กางเกงทนายผู้หญิงใส่กางเกงแล้วพอท่านผู้พิพากษาดูแล้วเห็นว่าเราใส่กางเกงท่านก็เลยสอบถามว่ามันสามารถใส่ขึ้นศาลได้หรอแล้วก็เราก็ตอบไปว่าสภาทนายไม่ได้ห้ามเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีไม่ว่าเป็นหนังสือคือมันมีความพยายามที่จะให้แก้ไขเรื่องนี้มาอยู่แล้วค่ะที่ทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิเขาทำเรื่องก่อนหน้านั้นไปก็คือรวบรวมชื่อทนายเพื่อที่จะขอแก้ไขข้อบังคับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสภาทนายเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไม่ได้ห้ามบอกว่ากฎไม่ได้เขียนอนุญาตให้ใส่กางเกงก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ได้แต่ว่าก็คือไม่มีเหตุให้ยังไม่มีเหตุให้แก้ข้อบังคับแล้วก็ปัดตกไปปัดเรื่องนั้นตกไปแต่ว่าก็คือเขาเขียนตอบมาว่าไม่ห้ามเราก็เลยตั้งแต่ที่เขาตอบหนังสือกลับมามีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยใส่กางเกงมาตลอดแล้วก็ไม่เคยเจอท่านที่ไหนที่ไม่เคยเจอท่านที่ไหนศาลไหนทักมาก่อนหรือว่าแบบสอบถามแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านก็คือสอบถามแล้วก็ตอบไปตามหนังสือว่าเขาไม่ได้ห้ามท่านก็จด
จดในรายงานขบวนว่าต่อไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทางศาลจะทำเรื่องทำหนังสือไปถามสภาทนายต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีการจดไว้ในรายงานขบวนแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นจริงจังตอนที่พอนัดพิจารณาคดีครั้งหน้าเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดยังค่อนข้างรุนแรงอยู่ประมาณนึงค่ะก็คดีไหนที่เป็นสามารถพิจารณาออนไลน์ได้ก็จะยื่นพิจารณาออนไลน์กันก็พอยื่นพิจารณาออนไลน์ก็ปกติเนี่ยศาลก็จะแค่สั่งในระบบออนไลน์ค่ะว่าอนุญาตก็คืออ่ะคดีการพิจารณาคดีครั้งหน้าเนี่ยจะทำออนไลน์แต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนที่เรายื่นไปเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคท่านก็คงสั่งอนุญาตปกติไม่มีอะไรแต่พอเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็คือท่านสั่งลงมาเป็นรายงานกระบวนเลยว่าเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยทนายหญิงแต่งกายสวมกางเกงมาศาลก็แม้ครั้งหน้าจะเป็นการพิจารณาคดีโดยทางออนไลน์เนี่ยแต่ว่าก็กำชับให้สวมเครื่องแต่งกายตามระเบียบให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอถึงวันที่พิจารณาคดีออนไลน์เนี่ยก่อนที่จะเริ่มในพิจารณาคดีในทางเนื้อหาคดีท่านก็ให้เราลุกขึ้นแล้วก็ให้เปิดคุยค่ะเพื่อจะตรวจดูว่าเราใส่กระโปรงจริงๆไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเวลาพิจารณาคดีออนไลน์เนี่ยมันเป็นวิดีโอคอลมันก็จะเห็นแค่ครึ่งตัวท่านก็บอกว่าให้เราลุกขึ้นแล้วก็ถอยหลังไปจนกว่าแบบจะเห็นนะคะจะเห็นกระโปรงอะไรเงี้ยก็ตรวจโดยที่แบบทนายอีกฝ่ายนึงก็ดูอยู่แต่ว่าทนายอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้โดนตรวจสอบเพราะว่าเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้มันเหมือนมันไม่ได้มีประเด็นมันก็เป็นจุดที่แบบว่ามันค่อนข้างอิมแพคกับเราประมาณนึงแล้วว่าแบบว่าเราแบบคือท่านใช้คำว่าให้แต่งกายตามระเบียบพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราโดนตรวจฝ่ายเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วอีกฝ่ายนึงที่เขานั่งอยู่นั่งสวมเสื้อคุยอยู่แล้วก็เห็นแค่ไม่ถึงครึ่งตัวเหมือนกันน่ะแล้วแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าใต้เสื้อคุยเขาอาจจะแบบสวมบ็อกเซอร์ก็ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้แต่ว่าแบบเราเป็นฝ่ายเดียวที่โดนตรวจสอบเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วครั้งที่แล้วที่เราไปศาลเนี่ยเราสวมกางเกงไปให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะจอคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบท่านจดแล้ววันนั้นท่านก็จดรายงานในรายงานกระบวนเหมือนกันว่าก็จดลงไปเลยว่าท่านได้ตรวจสอบว่าเราแต่งกายตามระเบียบอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ค่อยเริ่มกระบวนพิจารณาในเนื้อหาคดีผู้พิพากษาในวันนั้นเป็นผู้หญิงด้วยกันถูกต้องไหมคะทนายโฮสต์คะใช่ค่ะท่านเป็นผู้หญิงค่ะทนายโฮสต์นะคะเคยให้สัมภาษณ์กับทางของดีโคสไทยพีบีเอสเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นผู้หญิงด้วยกันที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของเบบี้บูมเมอร์อายุพอๆกันด้วยซ้ำในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะน่าจะแก่กว่าประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้แก่มากไม่ได้แก่ไม่ได้อยู่ในยุคไม่ได้อยู่ในช่วงเบบี้บูมเมอร์ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเจเนเรชันแกปเราอาจจะคิดว่าพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะน้อยลงเคสของคุณจิดาภาทนายโฮสต์นะคะทำให้เราเห็นแล้วว่าไม่จริงและทนายความต่อให้อยู่ในชั้นศาลที่ผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเข้าใจในประเด็นของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเคส by เคสเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องแล้วแต่คนแต่นี่คือสิ่งที่แตกกระทบกับพวกเราทุกคนค่ะคุณจิดาภาคะทนายโฮสต์คะขออนุญาตเรียกว่าทนายโฮสต์นะคะทนายโฮสต์คะอยากชวนเล่าต่ออีกนิดนึงค่ะว่าจังหวะตรงนี้แหละทนายโฮสต์ได้มาทำงานร่วมกันในการเรียกร้องประเด็นนี้กับทางสนส.หรือว่าทางนิติฮับ
ในวันนั้นที่ไปยื่นหนังสือยังไงบ้างคะเชิญค่ะตอนที่เริ่มกระบวนการไปร้องเรียนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพยายามที่จะแบบหาเคสเหมือนทางสมาคมเขามีความพยายามที่จะหาเคสที่มันเพิ่งเกิดเพราะว่าแบบบางทีเคสมันเกิน1ปีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเรียกร้องไม่ได้อะไรสักอย่างลืมไปแล้วประมาณแต่ว่ามันก็คือเขาพยายามหาแบบเคสที่มันค่อนข้างเป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศเนี่ยเขาปกติเขาจะโดนท่านผู้ชายตำหนิบ่อยๆแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็แบบเขาก็เหมือนแบบคุยกับทางนิติฮับแล้วก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันปกติเขาจะโดนแบบตำหนิด้วยวาจาปากเปล่าไม่ได้แบบจดบันทึกรายงานกระบวนแล้วก็จะเป็นการตำหนิโดยท่านผู้ชายแล้วส่วนใหญ่เคยถึงขั้นที่แบบว่าเขาโดนตำหนิแล้วเขาเป็นคนที่เขาก็สู้เพื่อติดเขาเหมือนกันเขาก็เหมือนอารมณ์ว่าเขาก็ยืนอธิบายให้ศาลฟังจนแบบว่าทั้งห้องกระบวนพิจารณาทั้งห้องในคดีนั้นคือแบบไม่ใช่คดีนั้นเป็นคดีอื่นที่กำลังสืบอยู่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต้องมาหยุดฟังเพราะว่าเขากำลังแบบพูดคุยตอบโต้แล้วก็แบบพยายามอธิบายให้ศาลฟังว่าสภาทนายไม่ห้ามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันปกติมันไม่มีหลักฐานมันก็เลยทำเป็นเรื่องร้องเรียนขึ้นมาแบบให้จริงจังได้ลำบากนิดนึงเพราะมันก็หาพยานหาอะไรยากแล้วทีนี้เนี่ยพอเล่าให้เขาฟังว่าแบบโดนเคสอย่างนี้มานะปกติเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่เคยโดนเลยดีกว่าจนแบบมาเจอเคสนี้ก็คือแบบท่านจดในรายงานกระบวนเลยก็เลยพอคุยกันแล้วเขาบอกทางสมาคมที่เขาแบบทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิ์เนี่ยเขาแบบกำลังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเขาอยากได้คลิกแล้วก็เลยได้ติดต่อกันกับทางสมาคมแล้วก็เริ่มไอกระบวนการที่ทำเรื่องร้องเรียนโดยที่เป็นเคสของเราโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่วลพ.ใช่ก็หลังจากยื่นไปแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็มีการนัดเรียกเราไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยกับทางอนุกรรมการค่ะขอบคุณทนายโฮสต์มากเลยค่ะทุกท่านคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าวันนั้นไม่มีเคสของทนายโฮสต์เกิดขึ้นสิ่งที่พวกเราผลักดันกันมาเนาะก็อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเพศไหนไม่สมควรที่จะถูกกระทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางต่อหน้าหรือว่าทางออนไลน์เองก็ดีทุกท่านได้ฟังแล้วว่าในเรื่องเล่าตรงนี้ค่ะมีสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลไม่ make sense อยู่หลายจุดด้วยกันแต่แน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทนายความผู้หญิงต่อให้ผู้พิพากษาเป็นผู้หญิงเองก็ตามเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีจุดหนึ่งที่ทนายโฮสต์นะคะเล่าให้พวกเราฟังว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับตัวของทนายโฮสต์เองเกิดขึ้นเหตุการณ์วันนั้นในห้องพิจารณาคดีมันมีหลายๆคดีที่ต้องหยุดฟังทะเลาะกันว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของทนายความซึ่งแน่นอนว่าลูกความทั้งสองฝั่งนั่งฟังเรื่องนี้อยู่ด้วยทุกท่านคะมันเหมือนเป็นห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเหมือนห้องทำงานของพวกเราที่จู่ๆถูกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเอาสามารถมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้แต่ในประเด็นนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นและไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะแค่เรื่องของผู้หญิงด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีการเลือกตั้งสภาทนายความเลือกตั้งนายกสภาทนายความและทีมงานค่ะและหนึ่งในแคมเปญที่น่าสนใจในทีมหนึ่งได้หยิบยกขึ้นมานั่นก็คือทำยังไงให้ทนายความมีความสมาร์ทมีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นเอ่ยพบจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับทีมงานทีมนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของเจนเดอร์ความเท่าเทียมกันทางเพศซึ่งถูกหยิบไปเป็นนโยบายหนึ่งในการหาเสียงของพวกเขาด้วยวันนี้เราอยู่กับทั้งสองท่านนะคะก็คือทั้งคุณพีทแล้วก็คุณดุลนะคะแต่เอ๋ยอยากชวนคุณพีทคุยก่อนค่ะวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราพูดกันถึงการแต่งกายของทนายความผู้หญิงให้สามารถใส่กางเกงในการว่าความได้แต่เอ๋ยคิดว่าค
คุณพีทน่าจะเห็นว่าประเด็นนี้มีความสำคัญถึงขนาดที่ว่าในทีมต้องออกนโยบายนี้มาในช่วงหาเสียงชวนคุณพีทแชร์นิดนึงค่ะเชิญค่ะครับอันนี้ปี2022แล้วเนาะเรายังมานั่งคุยกันเรื่องใส่กระโปรงใส่กางเกงอะไรเงี้ยผมว่ามันแปลกอะครับคือเราเป็นนักกฎหมายนะครับผมว่าในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยผมว่าทุกคนได้เรียนกฎหมายสิทธิเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนปีหนึ่งทุกคนที่เรียนกฎหมายนะครับผมว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าทำอะไรเนี่ยมันควรจะทำได้ตราบเท่าที่มันไม่ไปกระทบถึงสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่นักกฎหมายทุกคนก็รู้กันก็คือว่าโลกเราเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆโอเคในอดีตนะครับเราไม่ได้บอกว่าการสวมกระโปรงเป็นเรื่องไม่ดีการสวมกางเกงเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ค่านิยมในยุคนึงมันเป็นแบบนั้นอันนั้นเราก็เข้าใจแต่ก็ต้องนึกถึงว่าในปัจจุบันเนาะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมครับทนายความบางทีมาศาลเนี่ยก็ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความไม่สะดวกทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราก็ดูถึงความจำเป็นเนาะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยคำถามคือว่าเอ๊ะการที่ทนายความเนี่ยนะครับหรืออาชีพอื่นๆเนาะจริงๆไม่ใช่แค่ทนายความนะคือคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นครูอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งครูเนี่ยครูผู้หญิงเนี่ยก็ยังต้องถูกบังคับว่าต้องสวมกางเกงเหมือนกันไอ้สวมกระโปรงเหมือนกันขนาดว่ามีข่าวว่ามีเด็กไปแอบถ่ายคลิปครูนู่นนู่นนี่ใต้กระโปรงแต่คุณครูก็ยังโดนบังคับว่าต้องสวมเหมือนกันแล้วคำตอบมันก็เหมือนกันเลยไปครูสภาเหมือนกันเลยคือถ้าไม่สวมกระโปรงก็กลายเป็นเรื่องอีกเหมือนกันนะครับผมมองว่าก่อนที่เราจะไปเรียกร้องให้อาชีพอื่นเนี่ยเรากลับมาเริ่มต้นที่อาชีพนักกฎหมายกันละกันในฐานะที่เราอยู่ในวงการนี้ทำไมเราถึงทำเรื่องนี้กันไม่ได้มันติดขัดที่ข้อกฎหมายหรือข้ออะไรนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยมันแก้ข้อบังคับของสภาทนายความเนี่ยก็ไม่ได้หรอกจริงๆข้อบังคับสภาทนายความไม่ได้กำหนดเรื่องกระโปรงกางเกงนะเพียงแต่ว่าข้อบังคับของสภาทนายความเนี่ยอ้างอิงนะครับหรือรีเฟอร์ไปถึงประกาศของเนติบัณฑิตประกาศของเนติบัณฑิตสภานะครับพอไปประกาศของเนเนี่ยนะในเรื่องของเนี่ยเขามีการบอกว่าโอเคผู้ชายต้องแต่งยังไงผู้หญิงต้องแต่งยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราไปรับเอาประกาศเข้ามาใช้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าคุณจะสวมกรีเนคุณก็ต้องสวมกระโปรงด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเรื่องของเนี่ยโอเคเนื่องจากว่าทนายความก็ต้องเป็นสมาชิกเนด้วยนะครับแล้วอาชีพอื่นๆเนี่ยพอไปอยู่ภายใต้กรีของเนี่ยนะครับซึ่งแม้กระทั่งผู้พิพากษาเองปัจจุบันไม่อยู่กรีเนนะเขาไปมีกรีของเขาเองต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังคับหรือหลักการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าเป็นกฎหมายเนาะเราบอกว่าต้องทบทวนกันนะทุกๆ5ปีเนี่ยก็ควรจะทบทวนกันสักทีนึงคือเป็นเรื่องของซันเซ็ตว่ากฎหมายนี้มันยังล้าหลังอยู่หรือเปล่าผมว่าแค่เรื่องการแต่งกายแค่นี้ผมว่าเราควรจะมาพูดคุยกันได้คือถามว่าเอาแล้วเป็นผู้ชายเดือดร้อนไหมจริงๆถ้าไปอ่านตามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในตามเรื่องของประกาศเนี่ยผู้ชายก็ต้องสวมแค่เสื้อขาวนะไม่ไปสวมเสื้อที่มีลายสวมเสื้ออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้คำถามคือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอในคนกลุ่มนึงแล้วกันก็จะบอกว่านี่ไงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความนู่นความนี่ทุกคนจะได้ดูนู่นดูนี่ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่ได้ถูกสอนมาว่าเอ้ยฉันต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียวแต่ผมว่าเราควรจะสอนคนเนี่ยให้คิดเป็นนะหลายคนบอกโอ้ยถ้าบอกว่าตีความกันเรื่องแค่ว่าแต่งกายสุภาพเป็นสากลเดี๋ยวมันก็จะมีว่าคนนี้บอกสุภาพคนนี้ไม่สุภาพบางคนสมมติบอกว่าผมแต่งชุดเป็นลายดอกเป็นชุดฮาวายมาอ้าวแล้วอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะผมบอกเลยครับเราไม่ต้องไปสั่งเขาหรอกครับถ้าคุณแต่งชุดฮาวายมาขึ้นศาลนะคำถามคือลูกความที่เขาจ้างคุณเนี่ยเขาจะเชื่อถือคุณไหมล่ะผมว่าให้สังคมเขา educate ผมว่าถ้าเรื่องอย่างนี้ยังต้องมานั่งบอกว่าต้องสวมสีขาวหรือสีอะไรที่เป็นสีสุภาพผมว่าแปลว่าระบบการศึกษาคุณตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยล้มเหลวแล้วแค่บอกให้คนตีความว่าชุดสุภาพเป็นสากลเนี่ยคุณยังทำไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาถกเถียงกันแล้วแต่ถามว่าทำไมผมใส่เสื้อขาวอ่ะผมบอกอ๋อผมสบายผมไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ซื้อเสื้อขาวมาแล้วผมมันใส่จะชุดอะไรมันก็ใส่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าควรจะปล่อยให้คนเนี่ยคิดแล้วก็ตัดสินใจเราก็ชอบด่าเด็กๆไม่ใช่ด่าแบบตำหนิว่าเด็กๆบ้านเราเนี่ยชอบท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ในเมื่อคุณเนี่ยก็ชอบสอนให้เราเนี่ยต้องจำต้องทำตามเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยกลายเป็นว่าทุกวันนี้คำถามคือถ้าเราตั้งข้อสงสัยว่าการสวมกระโปรงกับไม่สวมกระโปรงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วมาถกกันโอเคถ้าเขามีเหตุผลที่ดีเราก็รับฟังได้ผมว่าทุกคนก็ยอมรับฟังกันได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องที่
ที่เราจะเห็นด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าการถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติในวงการนักกฎหมายหรือวงการอื่นๆก็ตามที่แต่ว่าเราก็มาดูกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะว่าถ้าเหตุผลใครดีกว่าเราก็ควรจะยอมรับในเหตุผลนั้นนะครับครับเชิญครับต้องเอ๋ยครับคุณพี่เพชรค่ะทุกท่านค่ะดังนั้นนะคะมันจริงไม่ได้เป็นปัญหาแค่วิชาชีพนี้แล้วแหละแต่ถ้าแม้แต่อาชีพทนายความยังไม่สามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้มันยากมากๆที่เราจะทำให้สังคมเชื่อว่าเราสามารถปกป้องสิทธิของประชาชนได้จริงๆดังนั้นมันจึงจำเป็นค่ะที่ต้องเริ่มต้นที่เรื่องแค่นี้เริ่มต้นที่วิชาชีพนี้จริงๆค่ะแน่นอนตอนนี้ฟังมาฟังจากตัวทนายโฮสต์เจ้าของเคสฟังจากมุมมองของพี่พีทที่แคมเปญเรื่องนี้ในช่วงระหว่างหาเสียงของสภาทนายความเองก็ดีเอ๋ยเชื่อว่ามีอีกมุมมองนึงที่อยากให้ได้ยินค่ะนั่นเป็นอีกท่านหนึ่งที่หาเสียงในประเด็นนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราอยู่กับพี่ดุษคุณดุษฎีด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่พี่ดุษคะเอ๋ยคิดว่ามีมุมมองนึงที่น่าสนใจประเด็นนี้ค่ะก็คือท่าทีของสภาทนายความในช่วงที่เราหาเสียงแคมเปญนี้และท่าทีของเพื่อนๆร่วมวิชาชีพของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ดุษคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอบคุณทางทีมงานที่เชิญให้มาพูดนะคะก็ตัวดุษเองเนี่ยก็เป็นทนายความผู้หญิงเนาะก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก่อนอื่นก็ขอเสริมไปที่พี่พีทก่อนว่าที่บอกว่าไอ้เรื่องที่ว่าการที่ต้องออกกฎมาบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยใส่กระโปรงเท่านั้นเนี่ยมันมีความไม่สะดวกเช่นเวลาต้องนั่งมอไซค์ไปศาลเนี่ยก่อให้เกิดความไม่สะดวกมากๆจริงๆมันมีมากกว่านั้นค่ะในฐานะคนที่ทำงานวงการนี้มาประมาณ15ปีนะคะอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นระยะเวลาที่มากในจำนวนหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาเนี่ยอย่างละเอียดนะคะคืออย่างที่ทุกท่านรู้ค่ะการออกแบบดีไซน์ศาลทั่วประเทศไทยเนี่ยหน้าศาลจะเป็นบันไดสูงมากๆนะคะไม่มีลิฟต์ไม่มีทางเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าคุณทำคดีที่มันต้องแบบมีความซับซ้อนมากๆเราใช้เอกสารเยอะเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องแบกกระเป๋าเดินทางหนักประมาณ 20-30 โลอ่ะเดินขึ้นบันไดนั้นไปโดยที่คุณต้องใส่กระโปรงนึกภาพตามนะคะว่ากระโปรงที่เขาให้ใส่เนี่ยไม่ใช่กระโปรงพีทกระโปรงบานๆกระโปรงยาวนะฮะกระโปรงสุภาพเนี่ยน่าจะต้องเป็นกระโปรงทรง A ที่ปลายกระโปรงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหัวเข่าแล้วแคบมากๆทำให้การเดินเหินเนี่ยไม่สะดวกนะฮะคุณต้องเดินอย่างนั้นนะคะขึ้นบันไดศาลยังไม่พอค่ะเวลาว่าความเนี่ยเวลาคุณนั่งในศาลเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันใช้เวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเนี่ยโต๊ะศาลเนี่ยเขาไม่ได้มีที่ปิดด้านหน้าทำให้บางทีอ่ะเราต้องมาคอยระวังนั่งระวังอ่ะเพราะว่าถ้านั่งไม่ระวังมันก็ไปอาซ่าไม่สุภาพอีกอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งความลำบากใจเหมือนกันที่เจอมาค่ะประการสำคัญค่ะค่ะเคยได้ยินมาเหมือนกันบางคนเขาบอกว่าอย่างพยาบาลเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องการความกระฉับกระเฉงแต่ทนายไม่ต้องคุณก็แค่นั่งใช้สมองไปอะไรเงี้ยจริงๆเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าคดีเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทอย่างตัวดุษเองอ่ะที่ทำคดีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำคดีกักเรือซึ่งเป็นคดีที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและคล่องตัวค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเวลาเรือต่างชาติเขาเข้ามาในน่านน้ำไทยเนี่ยถ้าเกิดเขาจะหนีออกไปเนี่ยถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันตามจับไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ลูกความหลักร้อยล้านพันล้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันต้องอาศัยความรวดเร็วและคล่องตัวนะคะโดยการที่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราต้องรีบวิ่งไปศาลละเพื่อให้ศาลไต่สวนคำร้องกักเรือของเราถ้าศาลอนุญาตเขาจะอนุญาตในวันนั้นทันทีสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาหมายศาลเนี่ยขับรถไปที่ท่าเรือแล้วก็ไปปีเรือกับเราก็ติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะแล้วก็ไปปีเรือกับเจ้าพนักงานเอาหมายไปแปะบนเรือนะคะทุกอย่างต้องทำเร็วถ้าคุณทำไม่เร็วเรือออกจากหน้าน้ำไทยไปลูกความเลิกจ้างแน่นอนค่ะฟ้องเราอีกนะฮะเคยมีคนบอกว่าถ้างั้นออกจากศาลมาก็มาเปลี่ยนเป็นกางเกงเอาสิจะไปปีนก็ปีนคืออยากจะบอกมันไม่ใช่เรื่องอะค่ะทำไมคุณต้องเพิ่มลำดับขั้นตอนกฎเกณฑ์ที่มันดูแบบไม่ make sense นะฮะแล้วบางทีอะระยะเวลาในการทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องการความรวดเร็วมากๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มีกฎที่ออกมาแล้วมันฝืนธรรมชาติเนี่ยถ้าเราใส่กางเกงได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์มากกว่านะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าปัญหาที่เจอมาเนาะคราวนี้กลับมานิดหนึ่งท่าทีสภาทนายความเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะคะเอาเป็นท่าทีจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยได้ยินมาเนาะเคยมีคนไปถามค่ะว่าขอทราบเหตุผลหน่อย
ทำไมนะฮะจึงแก้กฎไม่ได้เนาะให้ผู้หญิงเลือกที่จะใส่กางเกงหรือกระโปรงได้อ่ะขอออกตัวก่อนวันนี้ที่มาไม่ได้มาเพื่อบังคับให้ผู้หญิงทุกคนต้องใส่กางเกงนะคะถ้าใครใส่กระโปรงแล้วรู้สึกมั่นใจ confident คุณใส่กระโปรงแต่ถ้าคุณใส่กางเกงแล้วแบบคุณรู้สึกคล่องตัวกระฉับกระเฉงรู้สึกมั่นใจใส่กางเกงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่ดีเนี่ยควรจะให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่เราสิทธิในการแต่งกายสิทธิในการที่จะเลือกได้นะคะอ่ะคราวนี้ท่าทีเราไม่พูดละกันว่าหน่วยงานไหนอ่ะเอาเป็นว่าหลายๆหน่วยงานละกันที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรานะคะเหตุผลแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่กระโปรงเนี่ยมันเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเราก็เลยถามว่าแล้วใส่กางเกงเนี่ยไม่เหมาะสมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงคะปิดตั้งแต่คอมาจนถึงตะตุ่มนะคะคุณจะบอกว่าโป้มันก็ไม่ใช่นะไอ้เรื่องที่ว่าไม่เหมาะสมเนี่ยพอถามตอบไปถึงตรงนี้ไม่มีใครอธิบายเพิ่มนะคะอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่ากฎต้องเป็นกฎเมื่อมีกฎเขียนมาแล้วปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากมีการเปลี่ยนกฎเรื่องการแต่งกายให้กับทนายความผู้หญิงได้นะคะเดี๋ยววงการอื่นเขาก็จะมาเรียกร้องกันตามอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็เลยกลับมาที่คำถามอย่างที่พี่พีทพูดว่าเอาแล้วทำไมกฎหมายมันถึงเปลี่ยนไม่ได้อะคะคือตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแหละถ้าคุณออกไปนอกบ้านเนี่ยผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากระโปรงด้วยซ้ำนะคะอย่างทนายความเองเนี่ยในไทยเนี่ยถ้าไม่นับเวลาไปศาลเนี่ยเวลาที่ทำงานมาปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยที่ลอว์เฟิร์มสำนักงานกฎหมายเขาก็ใส่กางเกงกันมานะคะอย่างตอนนี้ดุดเองก็มาทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อย่างมางานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยทุกคน 80-90% คือใส่กางเกงหมดเพราะว่ามันคล่องตัวค่ะนะคะคราวนี้เราก็เลยมองว่ากฎหมายมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆหรือกฎต้องเป็นกฎจริงๆหรือนะคะให้ย้อนกลับไปสมัยรอต้นรัตนโกสินทร์ละกันที่เราเคยมีกฎหมายเขี้ยนตีนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยการมีกฎหมายเขี้ยนตีเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เราออกมาแล้วใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยที่นานาอารยประเทศเขาเริ่มเข้ามาค้าขายกับคนไทยเขามองเห็นแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันล้าสมัยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูแบบว่าล้าหลังนะคะจนทำให้ต่อมาเนี่ยเข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่5ประมาณเนี้ยนะคะก็เลยมีการแก้กฎตรงนี้เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยดูเคารพสิทธิมนุษยชนและมีอารยะไม่เป็นประเทศที่ล้าหลังนะคะกลับมาค่ะกรณีกฎที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงเนี่ยค่ะบังคับให้ใส่กระโปรงเนี่ยค่ะต่างชาติเขาก็ทราบนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราทำเวลาเราทำคดีระหว่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งเขาก็ถามกันว่าทำไมนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างเอาที่มันแบบเป็นไวรัลแล้วก็เป็นภาพชัดๆแล้วกันก็คือที่เมื่อเร็วๆนี้เราเคยมีการจัดงานแข่งขันฟิสิกส์โลกนะคะเสร็จปุ๊บเราไปออกกฎการแต่งกายแล้วเราก็มีภาพหนึ่งค่ะว่าเป็นผู้หญิงนะใส่สูทกางเกงแล้วก็เอ็กว่าห้ามใส่อะไรประมาณนี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วชาวโลกขำเรามากค่ะมองว่าประเทศเรานี้ตลกมีกฎอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยดูล้าหลังมากอะค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ในมุมมองส่วนตัวเนี่ยก็เลยมองว่าสังคมอะมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งปกติเนี่ยกฎหมายเนี่ยถ้ามันไม่ใช่กฎหมายที่มันแบบอย่างเรื่องฆ่าคนตายลักทรัพย์อะไรเงี้ยที่มันเป็นความผิดที่มันทำแล้วมันผิดอ่ะมันแก้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่ออกมาเป็นกฎเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเนี่ยอันนี้มันควรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมอะค่ะนะคะก็เลยมองว่ากฎหมายตรงเนี้ยบริบทสังคมเปลี่ยนไปแล้วแต่กฎหมายยังดื้อไม่เปลี่ยนตามเนี่ยค่ะจนทำให้เราดูเป็นตัวตลกในสังคมโลกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะแล้วก็อันนี้ทิ้งไว้ดีนึงแล้วกันว่าในอนาคตอ่ะต่อให้คนยุคนี้ที่มีอำนาจมีปากกาอยู่ในมือในการร่างกฎหมายแก้กฎหมายไม่ยอมเปลี่ยนแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาโตมาเขามีอำนาจเขามีปากกาอยู่ในมือการแก้กฎหมายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะมันแค่ขึ้นอยู่กับช้าหรือเร็วค่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะขอบคุณมากค่ะคุณทัศนีคะแน่นอนค่ะทุกคนคะนี่มันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของปัจเจกเป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทำเพียงเพื่อเป็นรสนิยมหรือความสะดวกสบายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราพูดคุยกันค่ะว่าที่จะแก้ไขทั้งหมดนี้มันเป็นแค่กฎที่ควรปรับไปตามสังคมที่เราต้องการแก้ไขทั้งหมดนี้เพราะแค่อยากจะให้คนกลุ่มหนึ่งสะดวกสบายขึ้นใช่ไหมคำถามคือแล้วทำไมต้องลำบากตั้งแต่แรก
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของใส่แล้วสวยขึ้นมั่นใจขึ้นสะดวกสบายขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่มันคือประเด็นที่เรากำลังคุยกันว่าทำไมเราถึงไม่เท่ากันทำไมต้องมีคนกลุ่มหนึ่งลำบากขึ้นเพราะเรื่องของการแต่งกายขณะที่อีกคนกลุ่มหนึ่งนั้นยังนั่งดูเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านคะเรื่องนี้ซีเรียสขนาดที่ว่าทำให้ใครคนหนึ่งสามารถหมดอนาคตทางอาชีพการงานได้โดยที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรโดยที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถดังนั้นเหมือนที่คุณพีทเล่าให้เราฟังนะคะปี2022ปี65แล้วมันจึงเป็นเรื่องตลกมากค่ะเหมือนที่คุณดุษฎีบอกที่เรายังต้องมาถกเถียงมาต่อสู้กันเรื่องนี้ต่อไปค่ะและตอนนี้นะคะเอ๋ยเชื่อว่าถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะพี่เมย์คะคุณพูนสุขคะจากการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เอ๋ยปูทางเล่ามาจากสิ่งที่ทนายโฮสต์เจอจากช่วงที่พี่พีทกับพี่ดุษพยายามแคมเปญเรื่องนี้กันมาค่ะตอนนี้ทนายความผู้หญิงสามารถใส่กางเกงว่าความได้แล้วจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่เมย์พี่เมย์ลืมเปิดไว้ค่ะพี่เมย์เดี๋ยวรบกวนเปิดไมค์สักครู่ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแล้วนะคะชัดเจนค่ะต้องโทษทีค่ะเดี๋ยวหน้าจอโอเคค่ะค่ะทนายความใส่กางเกงได้หรือยังต้องบอกว่าน่าเศร้าเหมือนกันนะคะที่ณตอนนี้เนี่ยคำวินิจฉัยวรพ.เนี่ยให้สภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยแก้ไขข้อบังคับนะคะวรพ.เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะแต่ว่าจะมีการแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะทีนี้อยากชวนแรปอัพกันค่ะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราต่อสู้มาอย่างที่น้องเอ๋ยคุณเอ๋ยบอกนะคะว่าเราสู้กันมาเนี่ย2 ปีแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเรื่องนี้เนี่ยขอบคุณไอรอนะคะทำอินโฟอันนี้เรื่องนี้เราเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี63นะคะแล้วก็เราไปยื่นที่สภาทนายความก่อนตอนแรกเลยเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ข้อบังคับสภาทนายอ่ะมันน่าจะแก้ไขได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นสมาชิกสภาทนายเราก็รวมชื่อกันไปยื่นจริงๆขั้นต่ำก็คือ100คนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราก็รวมชื่อได้100กว่าคนแล้วเราก็ไปขอให้ทนายความสภาทนายความแก้แต่ว่าสภาทนายกลับตอบมากับแบบงงๆว่าถึงมีข้อบังคับแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามให้ทนายหญิงใส่กางเกงว่าความอันนี้ก็เลยแบบก็เลยงงกันไปนะคะว่าทำไมสภาทนายความตอบหรือว่าตีความแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดดีเหมือนกันเพราะว่าคำตอบของสภาทนายอันนี้แหละที่ทำให้ทนายหลายคนเนี่ยก็ใส่กางเกงไปว่าความอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทนายโฮสพูดถึงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปยื่นแล้วมันมีคำตอบจากสภาทนายอันนี้ใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเคสเนี้ยเคสทนายหญิงที่ไปว่าความแล้วมีปัญหาเนี่ยมันเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาตลอดเนาะแล้วก็จริงๆตอนที่เราเริ่มแคมเปญเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทนายความที่เป็นสมาชิกเราท่านหนึ่งเนี่ยก็ถูกศาลตำหนิเหมือนกันแล้วก็อีกประเด็นที่อยากจะเสริมก็คือว่าการใส่กระโปรงเนี่ยสำหรับทนายความผู้หญิงโดยเฉพาะทนายความที่เป็นมุสลิมด้วยเนี่ยพอเวลาบอกว่าทนายผู้หญิงต้องใส่กระโปรงทนายถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมอีกเนี่ยก็ต้องใส่กระโปรงที่แบบกรอบเท้าเลยการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเพิ่มความยุ่งยากไปอีกแล้วก็ไปยื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วไปยื่นที่สภาก็ไม่ได้ผลนะคะไปยื่นที่ศาลฎีกาบอกว่าสภาบอกว่าอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยศาลฎีกาก็ไม่ได้ออกแนวปฏิบัติมาก็บอกว่าต้องทำตามข้อบังคับเนด้วยไปยื่นเนก็ใช้วิธีการเพิกเฉยนะคะไม่ตอบว่าเป็นยังไงนะคะจนถึงปัจจุบันเนก็ยังไม่ได้ตอบแล้วก็ในคำให้การก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็นมตินะคะจนสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเคสของโฮสต์เนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสารบันทึกในรายงานกระบวนอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะว่าคุณแบบต้องใส่กระโปรงแล้วเป็นเรื่องข้อบังคับอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่ามันเป็นเคสที่ดีที่เราจะลองยื่นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเถียงกันหนักเหมือนกันว่าไปศาลเลยไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ว่าโอเคส่วน
ส่วนใหญ่ที่คุยในทีมตอนนั้นก็เห็นว่าไปวลพ.ก่อนดีกว่าวลพ.ก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทางเพศนะคะซึ่งเราเห็นว่าคณะกรรมการวลพ.เนี่ยก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นไปได้ว่าเคสของเราจะชนะที่วลพ.ก่อนอะไรเงี้ยโอเคอาจจะไปต้องไปสานในสเต็ปต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยเรามีองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อะไรเงี้ยให้การรับรองเราก็ไปวลพ.แล้วก็เป็นที่มาจริงๆเรายื่นเคสนี้เนี่ยยื่นตอนเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนพายด้วยแล้วก็ประเด็นที่จริงๆประเด็นที่ต่อสู้เนี่ยประเด็นเดียวเลยว่าข้อบังคับสภาและข้อบังคับเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือเปล่านะคะถ้าดูองค์ประกอบเนี่ยการกระทำหรือไม่กระทำอันเป็นการแบ่งแยกกิจการหรือจำกัดสิทธิประโยชน์ทางใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอันนี้คือชัดเจนเลยคือถ้าเอาไปจับกับข้อบังคับของสภาหรือของเนก็แล้วแต่เนี่ยมีการแบ่งแยกแน่นอนผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงนะคะเป็นการแบ่งแยกเพราะเหตุทางเพศอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอื่นนะคะว่าทำไมถ้าเกิดว่าก็คือเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเพศอ่ะคุณเลยต้องใส่กางเกงคุณต้องใส่กระโปรงเพราะเพศกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราคิดว่ามันเป็นความเป็นไปได้อย่างชัดนะคะว่าเรามีโอกาสสูงที่จะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำร้องของเราที่ยื่นต่อวลพ.ไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นก็คือให้ข้อแรกเลยเนี่ยให้วลพ.ชี้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็ให้ทำหนังสือถึงสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะว่าการบังคับตามข้อบังคับสภาและเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขให้รับรองสิทธิ์ของทนายความในการแต่งกายนะคะจริงๆเราเสนอว่าให้แก้ไขข้อบังคับโดยใช้คำว่าทนายความให้แต่งกายตามแบบสากลนิยมนะคะแล้วก็ใส่กางเกงหรือกระโปรงซึ่งเราข้อเสนออันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอนะคะแต่เป็นข้อเสนอที่ตัดข้อจำกัดในเรื่องเพศออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแค่คุณเป็นทนายความแล้วคุณแต่งกายสุภาพตามแบบสากล นะคะใส่เสื้อพื้นซื้อเสื้อสีใดๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าขอให้สุภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคที่คุณจะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะไม่ต้องมีข้อกำหนดในเรื่องเพศอันนี้ก็เป็นความร้องของเราแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยที่มีการโยนคำถามมาเหมือนกันว่าแบบแล้วสภาทนายเห็นยังไงเนเห็นยังไงนะคะในคำวินิจฉัยของวลพ.เนี่ยถ้าลงไปดูเนี่ยเราเห็นการให้เหตุผลที่ต้องบอกว่าจะไปดูประเด็นที่บอกตอนแรกนะคะว่าตกลงแล้วมันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าคำให้การของสภาเนี่ยสภากลับไปอ้างว่าข้อแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสรุปมานะคะแต่ว่าก็เป็นการใช้ถ้อยคำจากที่คำวินิจฉัยที่ระบุมาข้อแรกเนี่ยศาลสภาทนายความเนี่ยไปพูดถึงว่าเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ของสภาที่ไปอ้างอิงว่าสมาชิกสภาเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกเนแล้วพอเนกำหนดให้การแต่งกายเป็นลักษณะนี้ก็เลยจะต้องแบบสอดคล้องกันแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าสภาทนายพยายามสู้ว่าการแต่งกายเนี่ยเป็นสาระสำคัญในการประกอบวิชาชีพทนายความนะคะและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งก็น่าสนใจว่าขนาดที่องค์กรกฎหมายมองว่าการแต่งกายเนี่ยเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพเนี่ยมันโอเคด้านความน่าเชื่อถือใช่แต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญแน่ๆในการที่การทำหน้าที่ทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ไปให้ค่าในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นที่สองอีกอันหนึ่งถึงแม้ว่าสภาจะบอกว่าการทำหน้าที่ทนายเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินประชาชนอันนี้ไม่ได้เป็นข้อโต้เถียงเลยนะคะเห็นด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันหน้าที่ของเราเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนแต่ว่าการใช้อำนาจของสภาทนายจึงต้องเคร่งครัดเพื่อให้ทนายความอยู่ในกรอบมรรยาทและจริยธรรมของทนายความนะคะแล้วก็เฉไปว่าสภาทนายเนี่ยไม่ได้ห้ามให้เพศใดเพศหนึ่งประกอบอาชีพทนายความนะคะคือเราพูดกันเรื่องของการแต่งกายเราไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องของว่าห้ามทนายผู้หญิงห้ามมีทนายผู้หญิงน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสภาก็บอกว่าฉันไม่ได้ห้ามเธอเป็นทนายความนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นข้อต่อสู้ของสภาทนายนะคะจะเห็นว่า
ข้อต่อสู้ของสภาทนายเนี่ยไม่ได้มีการตีความโดยตรงเลยว่าการกำหนดให้ชายแต่งกายโดยกางเกงให้หญิงใส่กระโปรงเนี่ยมันไม่เป็นการเลือกปฏิบัติยังไงนะคะก็เฉไปในเรื่องอื่นๆนะคะมาดูคำให้การของเนติบัณฑิตยสภาก็น่าสนใจเหมือนกันเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยประเด็นแรกเลยบอกว่าการใส่ชุดคุยเนี่ยเป็นเรื่องเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตผู้พิพากษาอัยการเนี่ยสวมชุดคุยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็การที่ผู้ร้องก็คือหมายถึงทนายโฮสต์เนี่ยร้องขอให้ลบเงื่อนไขนี้และการแต่งกายออกเนี่ยไม่น่าจะเป็นการเหมาะสมด้วยประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเนติบัณฑิตจะค่อนข้างเดือดร้อนกับการกับเรื่องเสื้อคุยเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าการคำร้องของเราเนี่ยไม่ได้ไปแตะเรื่องการสวมชุดคุยนะคะการสวมชุดคุยจะสวมเนี่ยก็ยังเป็นตามข้อบังคับเราแต่ในเรื่องของการแต่งกายภายใต้ชุดคุยเนาะแต่ว่าเหมือนเนติบัณฑิตก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะประเด็นที่สองที่น่าตกใจเหมือนกันว่าเราต่อสู้เรื่องกางเกงกระโปรงเนี่ยแต่สุดท้ายไปถึงประเด็นของพระมหากษัตริย์ได้ยังไงนะคะเนติบัณฑิตก็บอกว่าการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยผู้พิพากษาอัยการก็แต่งกายตามหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขข้อบังคับแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคนไปอ้างสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของเนติบัณฑิตยสภาด้วยว่าก็อาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอันนี้ก็น่าสนใจว่าเนติบัณฑิตเนี่ยไปตีความไปไกลถึงขั้นนั้นนะคะข้อ3นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเนกับมองว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายคือกรณีนี้น่ะทนายโฮสต์เป็นทนายความนะคะเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตแน่ๆอยู่ภายใต้ข้อบังคับของเนติบัณฑิตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนถึงยกข้ออ้างนี้นะคะแต่ว่าอ้างว่าแบบเนี่ยเป็นแค่เหตุความไม่พึงพอใจเป็นการเบรมผู้ร้องนิดนึงอะนะคะว่าเป็นแค่ความไม่พึงพอใจของผู้ร้องเองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาสังคมนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการบอกว่าสภาเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นองค์กรทางเลือกนะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เกกีดกันเพศใดเพศหนึ่งที่จะเข้ามาศึกษาแล้วข้อบังคับเนี่ยหมายถึงข้อบังคับเรื่องการแต่งกายก็มียาวนานและเปิดเผยผู้ร้องย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าให้แกแต่งกายยังไงนะคะย่อมทราบดีอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาสมัครนะคะเหมือนกับว่าอันนี้เป็นการตีความนะคะตีความว่าก็ทราบดีอยู่แล้วว่าต้องกายแบบนี้ต้องแต่งกายแบบนี้ก็เข้ามาสมัครก็ต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าคือจะแต่งกายแบบนี้กันเป็นอีก100ปี100ชาติไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วเนี่ย 4-5 ประเด็นนะคะที่ยกมาก็ไม่ได้ตีไปเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทำไมต้องให้เพศหญิงใส่กางเกงกระโปรงเป็นเรื่องแบบความเหมาะสมอย่างเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นเบสออนเรื่องทางเพศแล้วมันไม่เป็นการเลือกปฏิบัติยังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจตรงที่มลพก็วินิจฉัยใน2ประเด็นก็คือวินิจฉัยว่าโอเควลพเห็นว่าเราเป็นผู้เสียหายนะคะแล้วก็วลพเองก็มีอำนาจในการที่จะรับคำร้องวินิจฉัยนะคะแล้วก็มองว่าข้อบังคับทั้งสภาทนายและเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นการกำหนดกฎอันเป็นการกีดกันจำกัดสิทธิประโยชน์ในการแต่งกายทนายความทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะว่าเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศหญิงก็จึงเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศนะคะมีประเด็นที่วรพใช้ซัพพอร์ตนะคะก็คือบอกว่าพิจารณาคือการพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาถึงหลักกฎหมายโดยที่คำนึงสภาพถึงสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันนะคะแล้วก็วรพก็อ้างถึงในเรื่องเสรีภาพชีวิตร่างกายแล้วก็สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะคะแล้วก็ยืนยันให้ความเห็นว่าการใส่กระโปรงหรือกางเกงเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะก็มีการมองถึงธรรมชาติของการทำหน้าที่ทนายความอย่างเข้าอกเข้าใจมากกว่าองค์กรวิชาชีพอีกนะคะบอกว่ามองถึงปัญหานะคะอันนี้มองในแง่ความเป็นจริงเลยว่าการใส่กระโปรงเนี่ยการใส่กระโปรงแล้วต้องเปลี่ยนไปใส่กางเกงหรือเพื่อความสะดวกนะคะมันก็เป็นภาระทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาเรื่องการความไม่ปลอดภัยความคล่องตัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่อง
ทำให้การบังคับให้ทนายความผู้หญิงใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทนายความเนี่ยไม่มีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตามคำร้องเนี่ยไม่ได้กระทบเรื่องใส่ชุดคุยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงยืนยันด้วยนะคะว่าการสวมกระโปรงเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศใดๆก็เป็นเพียงแค่เสรีภาพที่คนเราหรือว่าทนายความเนี่ยจะเลือกใส่กางเกงหรือกระโปรงก็เท่านั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนจะตอบคำถามเนติบัณฑิตนิดนึงนะคะก็บอกว่าการเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยปกเกล้าไม่ได้ปกครองนะคะก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการปกครองใดๆนะคะแล้วก็เกียรติยศของพระมหากษัตริย์อันเนี้ยก็คือเป็นการเป็นมุมมองของเจนเดอร์ด้วยนะคือถ้ามองลึกลงไปนะก็คือเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เสื่อมเสียเพราะว่าทนายความหญิงเนี่ยจะสวมกางเกงภายใต้ชุดคุยในขณะว่าความหลอกอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันเนี้ยก็คือคนทำงานด้านสิทธินะคะหรือคนทำงานเรื่องประเด็นทางเพศเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมองเห็นในเรื่องประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีอาจจะมีประเด็นที่ติ่งมาเล็กซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นข้อกังวลของกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นๆไม่แน่ใจนะคะแต่ก็มีประเด็นติ่งในเรื่องนี้เหมือนกันว่าคงมีคนที่กังวลว่าถ้าเกิดว่าวินิจฉัยให้เรื่องนี้ชนะแล้วเนี่ยมันจะไปเรื่องเครื่องแบบของอาชีพอื่นๆด้วยหรือเปล่าคุณครูอย่างที่บอกนะคะหรือนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคในคำร้องก็พูดถึงเรื่องนักเรียนแล้วก็บอกว่าวรพ.ก็มีนิสัยว่าไอ้เรื่องเครื่องแบบนักเรียนนะไม่ใช่ประเด็นตามคำร้องเรื่องตามคำร้องก็คือเรื่องการแต่งกายของทนายความหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องอื่นๆมันก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยผลลัพธ์จะเป็นทางเดียวหรือไม่มันก็ต้องผ่านการพิจารณาอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นในทำนองนั้นก็สุดท้ายนะคะวรพ.มีคำวินิจฉัยว่าให้สภาทนายความนะคะผู้ถูกร้องที่1แล้วก็เนติบัณฑิตยสภาผู้ถูกร้องที่2เนี่ยแก้ไขข้อบังคับนะคะกฎระเบียบประกาศต่างๆแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา3ก็คือห้ามขัดกับการเลือกปฏิบัตินะคะทางเพศนะคะแล้วก็รับรองสิทธิทนายความของผู้หญิงที่ให้สามารถสวมกางเกงหรือกระโปรงเมื่อสวมเสื้อคุยในขณะว่าความต้องรัดกุมมากเลยนะคะคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็กำหนดระยะเวลานะก็คือถ้าเกิดว่าแก้ไขแล้วเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบด้วยนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขภายใน90วันนับแต่ที่ได้รับแจ้งซึ่งสนส.เนี่ยได้รับแจ้งเองประมาณวันที่20น่าจะ24พฤศจิกายนนะคะทางสภาทนายกับเนก็น่าจะได้รับในระยะเวลาใกล้ๆกันนะคะก็คิดว่าตีว่าอย่างช้าได้รับใน30พฤศจิกาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะประมาณสิ้นกุมภานะคะก็จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับทีนี้ถามว่าสเต็ปต่อไปทำยังไงได้อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราคิดว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างเหมือนกันไม่ถ้าดูจากทำให้การของสภาและเนเองเนี่ยเนค่อนข้างที่จะสตรองว่าไม่ได้แก้ไขไม่ได้นี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้นะคะดูถ้าดูจากคำให้การของเนก็คือค่อนข้างสตรองมากเราก็เลยเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้ไขถึง2องค์กรด้วยกันนะคะมันไม่ใช่แบบองค์กรใดองค์กรหนึ่งแก้ได้แล้วเราจะเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันต้องแก้ทั้ง2องค์กรแล้วแต่ละองค์กรเนี่ยสภาทนายอาจจะเฉยเนอาจจะเฉยสภาทนายอาจจะฟ้องเนอาจจะเฉยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะความเป็นไปได้มันมีหลายทาง6ทาง9ทางขึ้นอยู่กับมันจะจับคู่แบบไหนแต่ท่าทีก็คือว่ามันอาจจะเพิกเฉยอาจจะมีบางองค์กรยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งของวรพ.คือหมายถึงว่าสภาทนายซึ่งก่อนหน้านี้สภาทนายความเองเนี่ยก็มีการยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งของวรพ.อยู่คำสั่งหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่วรพ.มีความเห็นว่าสภาทนายเนี่ยเลือกปฏิบัติทางเพศกับกรณีผู้สมัครว่าความนะคะผู้สมัครเป็นเพื่อสอบว่าความเนี่ยก็ในชั้นนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสภายังไม่ได้เป็นทนายความโดยตรงแต่ว่าเป็นผู้สมัครอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลย
ภาทนายเนี่ยก็ไปฟ้องเพิกถอนแล้วนะคะเราก็เลยพิจารณาเห็นว่าก็มีแนวโน้มว่าสภาทนายอาจจะยื่นฟ้องวลพ.อีกก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือในทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าสภาทนายและเนเห็นว่าข้อบังคับเนี่ยมันก็สามารถแก้ได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมันไม่ได้เป็นโทษอะไรกับใครเลยนะพูดถึงถ้ามีการแก้ไขใน90วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใส่กางเกงได้โดยที่ไม่มีใครมาร้องเรียนเราได้ว่าทนายความท่านนี้ใส่กางเกงมาว่าความอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงที่จะถูกตั้งเรื่องพิจารณามัญญาทนายความหรือถูกลงโทษนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าสเต็ปต่อไปเราในส่วนของตัวผู้ร้องในส่วนของทนายความเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยทางสมาคมคุยกันว่าอาจจะประเมินแล้วก็ให้ระยะเวลาสภาทนายและเนติบัณฑิตได้คุยกันเหมือนกันว่าเขาจะแก้ไขไหมจะแก้ไขไปในทางใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจริงๆถ้าแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องพิจารณาเรื่องเพศเลยเนี่ยคือคำวินิจฉัยวลพ.เนี่ยรับรองเฉพาะสิทธิของทนายความหญิงในการแต่งกายเนาะแต่ว่าสภาทนายและนิติบัณฑิตยสภาสามารถทำได้ดีกว่าตัวคำวินิจฉัยของวลพ.โดยการที่กำหนดแก้ไขไปในคราวเดียวกันโดยที่ให้กำหนดให้แค่ทนายความเนี่ยแต่งกายสุภาพตามแบบสากลหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ทุกคนก็น่าจะยินดีที่จะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจภายใต้เครื่องแบบที่ทุกคนยอมรับและตัวเองก็สบายใจด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คาดหวังมีความหวังว่าสภาทนายและในที่บัญญัติสภาจะทำได้ดีกว่าคำวินิจฉัยของวลพ.ในการรับรองสิทธิในการแต่งกายของทนายความไม่ว่าเพศชายเพศหญิงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ครบ90วันแล้วเรายังไม่ทำยังไม่มีวี่แววของสภาทนายหรือเนในการแก้ไขเราก็อาจจะขอเข้าไปพบแล้วพูดคุยกันนะคะก็คิดว่าในระหว่างนี้อาจจะมีการระดมชื่อทางเชนส์เพิ่มนะคะร่วมกับนิติฮับในการรวบรวมรายชื่อเพิ่มแล้วก็ในวันที่20กุมภานะคะปกติเป็น20กุมภาเนี่ยก็จะเป็นวันทนายความนะคะของทุกๆปีก็อาจจะเป็นทัมมิ่งที่ดีที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าว่าจะมีการแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาทนายไม่รอ90วันหรือไม่แก้ไขใน90วันยื่นฟ้องก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะขอเป็นผู้ร้องสอดนะคะก็คือเข้าไปเพราะว่าท่านสภาทนายฟ้องเนี่ยเขาก็จะฟ้องตัวคณะกรรมการวลพ.เราเนี่ยก็สามารถเข้าไปขอไปเป็นผู้ร้องสอดได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะเป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองก็ได้อันนี้ก็ต้องดูท่าทีของทั้งสององค์กรต่อไปนะคะว่าจะยังไงแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือคาดหวังว่าทั้งสององค์กรจะแก้ไขแล้วก็แก้ไขรับรองสิทธิของทุกเพศนะคะก็คาดหวังจะเป็นอย่างนั้นค่ะเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เมย์คะเลยมีคำถามต่อนะคะจากทางช่องทางแชทของเพจยุติธรรมนะคะที่เป็นประเด็นเมื่อกี้นี้พอดีเลยค่ะพี่เมย์คะตอนนี้นะคะเรากำลังรอให้เกิดการแก้ไขข้อบังคับทั้งของสภาทนายความและเนติบัณฑิตในเรื่องของเครื่องแต่งกายชุดว่าความของทนายหญิงเลยมีคำถามอยากให้ช่วยเน้นย้ำนิดนึงค่ะว่าแล้วประเด็นของการแต่งกายตามเพศสภาพเช่น LGBT trans woman อยากจะใส่กระโปรงหรือผู้หญิงที่เป็นทรานส์แมนแล้วอยากจะใส่กางเกงตอนนี้ครอบคลุมถึงขั้นนั้นไหมคะหรือมันต้องกลับมาสู้กันอีกยกนึงคะพี่เมย์คะก็ต้องขอโทษด้วยที่เราสู้ไปได้ไม่ถึงตรงนั้นนะคะก็ยังคือตัวคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูแค่คำวินิจฉัยเนี่ยมันก็ยังรับรองแค่สิทธิทนายความหญิงอะไรเงี้ยเพราะเนื่องจากตัวผู้ร้องเองของเราเนี่ยเป็นทนายความที่เพศกำเนิดเป็นหญิงอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทำให้วลพ.เนี่ยก็จำกัดแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะแก้ไขโดยที่ไม่ต้องบังคับในเรื่องของเพศแล้วว่าเพศใดจะต้องแต่งกายแบบไหนเพียงแต่ว่าใส่กระโปรงหรือว่าใส่กางเกงในลักษณะที่สุภาพเท่านั้นเราก็เห็นว่ามันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวต่อไปนะคะจริงๆไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายหรือว่า
เป็นฌานอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นชัยชนะแต่ว่าก็ยังเป็นชัยชนะขั้นหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นนะคะทุกท่านคะได้ฟังแบบนี้นะคะประเด็นจะไม่ตกไม่หล่นหายไประหว่างทางแน่นอนเพราะเอ๋ยเชื่อว่าในกรอบที่เราแก้ไขกันไปที่ทางสสส.เพื่อนๆนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและทางนิติธรรมแก้ไขกันไปนะคะคือการแต่งกายให้สุภาพเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามเชื่อว่าผลักดันไปได้ต่อแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเป็น LGBT ก็ตามนะคะเลยอยากชวนคุยกันต่อนิดนึงค่ะขออนุญาตไปทางพี่พีนะคะพี่พีคะหลังจากที่เราฟังกันมาตลอดเกือบ2ชั่วโมงตรงนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงและถ้าไม่ใช่ทนายความทำไมต้องสนใจประเด็นเรื่องนี้คะพี่พีคะผมว่าเรื่องใกล้ตัวเนาะเรื่องการที่เป็นเรื่องสิทธิของทุกคนนะครับจริงๆคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องมันไม่เกิดกับตัวเราก็จะไม่รู้หรอกนะครับมันสมมติมันเกิดเรื่องนี้กับคนอื่นนะครับเราก็คงไม่ใส่ใจเรื่องนี้มันไม่กระทบอะไรถามว่าทุกวันนี้ผมกระทบไหมผมก็ยังไม่ได้กระทบอะไรว่าผมก็ไม่ได้สวมกางเกงสวมกระโปรงอะไรอยู่แล้วแล้วผมอาจจะไม่ได้เป็นทนายที่ต้องขึ้นว่าความที่ศาลบ่อยด้วยนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมในสังคมทำไมเราไม่ออกมาช่วยกันพูดผมว่าถ้าเราเนี่ยนะครับแค่มองว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆโอเคคุณอาจจะไม่ต้องแบบออกมาเดินขบวนประท้วงหรอกแต่สมมติว่าถ้ามีการให้ลงชื่อกันอะไรกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยหรือทำให้เราแบบโอ้โหต้องสูญเสียทรัพยากรสูญเสียเงินทองสูญเสียเวลามากขนาดนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามาช่วยเป็นเสียงหนึ่งเสียงเล็กๆนะครับมันทำให้กลุ่มคนที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาก็มีกำลังใจแล้วมันก็มีทำให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้มากขึ้นผมว่าเรื่องนี้นี่มันถ้าเราเห็นด้วยกับหลักการเนาะผมว่าเราก็ควรจะออกมาพูดกันมากขึ้นนะครับดังนั้นค่ะทุกคนคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกท่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะคะเอ๋ยชอบคำกลอนหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเมื่อเขาตามหาคนยิวเมื่อเขามาไล่ล่าคนยิวเราไม่ใช่เราเงียบเมื่อเขามาไล่ล่าหาสภาพแรงงานเราไม่ใช่แรงงานเราเงียบเมื่อถึงจังหวะที่ต้องมีคนช่วยเราพูดในประเด็นของเราถ้าเราไม่ส่งเสียงเลยในวันนั้นที่เราต้องพูดในเรื่องของเรามันก็ยากและน้อยมากที่จะมีคนช่วยส่งเสียงในประเด็นของเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมค่ะเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างมากที่จะต้องร่วมผลักดันแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทางสังคมอย่างที่เราพูดคุยกันไปค่ะว่าถ้าแม้แต่ผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ยังไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในแวดวงวิชาชีพนักกฎหมายเอ๋ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดือดร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเป็นวันนั้นไม่มีใครที่พิทักษ์สิทธิ์ให้เราได้เลยวันนั้นจะเป็นจังหวะที่เกิดคำถามแน่นอนกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยค่ะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมค่ะก่อนที่จะส่งไปที่พี่ดุษฎีนะคะเอ๋ยอยากชวนทนายโฮสต์คุยนิดนึงค่ะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องการแต่งกายหลายคนบอกมันเป็นประเด็นเล็กน้อยเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนบางคนเขาก็เดือดร้อนบางคนเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยอยากถามทนายโฮสต์นิดนึงค่ะว่าในจังหวะนั้นที่เราโดนติติงเรื่องของเครื่องแต่งกายมันส่งผลต่อรูปคดีหรือส่งผลต่อลูกความของเราหรือส่งผลต่อตัวของเราเองมากน้อยแค่ไหนคะถ้าพูดถึงประเด็นว่ามันส่งผลกับคดีหรือว่าลูกความยังไงเนี่ยเอาตรงๆตอนที่โดนเนี่ยก็คือลูกความไม่ได้มารับทราบหรืออะไรกับเราหรอกเพราะว่าตอนดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยมันเป็นช่วงต้นของคดีซึ่งลูกความยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามาร่วมในการขึ้นศาลกับเราแต่ว่าพอพูดถึงว่ามันพอเราร้องเรียนแล้วก็ทำคดีไปพร้อมๆกันคือเราก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นความรู้สึกขัดแย้งในตัวเราแล้วก็ในวิชาชีพในระบบในโครงสร้างของตัวเขาเรียกว่าอะไรในโครงสร้างของวงการอาชีพเรามากกว่าว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเราจะแต่งตัวยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้คดีความของลูกความเราจะเสียหายมันไม่ได้ส่งผลกับเนื้อหาคดีหรือว่า
ข้อที่จริงหรืออะไรก็ตามในคดีไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ส่งผลกับลูกความแล้วทำไมมันถึงต้องมาเป็นปัญหาแล้วสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบกับตัวเราโดยตรงซึ่งมันกลายเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยคือเราเป็นทนายความเนี่ยเราดำเนินคดีความเพื่อลูกความเราเป็นเหมือนตัวแทนลูกความในศาลแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าศาลหรือตัวสภาทนายหรือตัวองค์กรวิชาชีพเนี่ยมาเป็นคู่ขัดแย้งกับเราโดยตรงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้าคือจริงๆตัวอาชีพเราเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ตัวแทนของลูกความมันไม่ควรจะเข้าไปขัดแย้งหรือเข้าไปทำอะไรให้มันเสี่ยงที่จะมีผลกับคดีของลูกความที่จะทำให้ลูกความเสียหายคือเราไม่รู้หรอกว่าที่ศาลมาบันทึกในรายงานกระบวนมาตักเตือนให้เราแต่งกายสุภาพอะไรเงี้ยคือเขาศาลแสดงออกแค่นั้นก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาฟังข้อที่จริงหรือว่าถึงเวลาที่เขาต้องพิจารณาเนื้อหาคดีอ่ะเขาจะมีอคติกับเราไหมมานั่งคิดไหมว่าไอ้นี่ตัวทนายนี้แต่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดยังไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่ามันเลยทำให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะรู้เราไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ว่าเราป้องกันได้ด้วยการที่ว่าเราปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วเราทำให้มันไม่กลายเป็นประเด็นจากที่มันเพราะว่ามันไม่จริงๆมันก็คือมันไม่ควรเป็นประเด็นแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันดันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าด้วยเหตุผลสภาพแวดล้อมในสังคมเราหรืออะไรก็ตามมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปกป้องสิทธิ์เราเองก่อนไม่งั้นเราก็ปกป้องสิทธิ์ลูกความไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าศาลจะมองเราในแง่ลบหรืออะไรไงเพราะว่าจริงๆมันก็มีเยอะเหมือนกันศาลที่เวลาทนายทำอะไรไม่ถูกใจศาลก็ดุตบว่ากล่าวอะไรตอนนั้นซึ่งส่วนใหญ่ที่โดนกันมันจะเป็นเรื่องในเนื้อหาคดีมากกว่าหรือแบบในกระบวนการว่าความว่าแบบทำอะไรถามค้านพยานแบบไม่ดีไม่ได้ความไม่ทำให้ศาลเสียเวลาอะไรต่างๆบางทีศาลก็มีการดุทนายถึงมันจะไม่ได้แบบเป็นการส่วนตัวก็เถอะแต่ว่ามันก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าในใจศาลมองเรายังไงมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่เราต้องแบบเราต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนระดับแรกให้เราอ่ะไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งในคดีเราต้องเป็นแค่เครื่องมือสำหรับลูกความในการต่อสู้คดีในศาลเราไม่ควรไปแบบว่ามีแม้แต่ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามที่เราจะทำให้แบบลูกความเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันเป็นความรู้สึกขัดแย้งมากกว่าเพราะจริงๆลูกความก็ไม่ได้มารู้กับเราว่าแบบเราโดนศาลตำหนิอะไรยังไงบ้างเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องของลูกความเหมือนกันเพราะเราก็สนใจโฟกัสที่การทำคดีเป็นหลักแต่ว่ามันก็ควรเป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันทุกทางที่อาจจะทำให้ลูกความเสียเปรียบอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามนี้สำคัญมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งของทนายความคือการพยายามรักษาสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิผลประโยชน์แล้วก็สิทธิอื่นๆทั้งเสรีภาพชีวิตและรวมไปถึงชื่อเสียงต่างๆของลูกความด้วยถ้าวันหนึ่งที่ทนายความเข้ามาหรือกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งของกระบวนการยุติธรรมหรือแม้แต่กับคู่ความของตัวศาลเองมันจึงเป็นเรื่องเหมือนที่ทนายโฮสต์เล่าให้เราฟังค่ะว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องการแต่งกายมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายไม่ใช่แค่เรื่องความสบายใจไม่ใช่แค่เรื่องของรสนิยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการเพื่อให้เราสามารถต่อสู้และปกป้องและเป็นตัวแทนของลูกความของเราให้ได้ดีที่สุดซึ่งไม่ควรถูกจำกัดกรอบเพียงเพราะแค่เราเป็นผู้หญิงที่ใส่กางเกงไปทำงานนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆและพูดถึงศาลไทยหลากหลายประเด็นมากนะคะและอยากชวนพี่ดุจคุยต่อนิดนึงค่ะว่าพี่ดุจเป็นคนนึงค่ะผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะที่มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศหลากหลายหน้าที่มากๆรวมถึงอนุญาโตตุลาการแม้แต่วันนี้พี่ดุจเองก็อยู่กับพวกเราโดยที่ยิงสัญญาณมาจากประเทศอินเดียนะคะและอยากชวนพี่ดุจคุยค่ะว่าในต่างประเทศมันมีเคสแบบนี้บ้างไหมคะพี่ดุจคะ
ได้ยินชัดนะคะโอเคก็อันนี้ขอแชร์นิดนึงแล้วกันเนาะว่าอย่างตัวดุดเองก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยซึ่งก็มีทั้งแบบไปศาลไปอนุญาตตัวตุลาการหรือว่าไปกระทั่งงานคอนเฟอเรนซ์ที่จะมีทนายความแบบมารวมตัวกันเนี่ยฮะก็เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เท่าที่คุยกับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนานาชาติเนี่ยค่ะคือทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาก้าวข้ามจุดนี้กันไปหมดแล้วอะค่ะค่ะสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสเนี่ยคือผลประโยชน์สูงสุดของตัวความคนที่เขาเดือดร้อนใจมีปัญหามาฟ้องคดีคนที่ถูกฟ้องคดีเป็นตัวความที่เขาเดือดร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาส่งเสริมทนายความเนี่ยที่สิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ช่วยตัวลูกความได้นะฮะทนายความเราเนี่ยเป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่เราต้องช่วยเหลือค่ะตัวความที่เขาร้อนใจอะค่ะค่ะคือเขาก้าวข้ามไปแล้วเพราะว่าเครื่องแต่งกายไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นหรือฉลาดน้อยลงนะฮะเครื่องแต่งกายไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะมันเป็นแค่เปลือกนอกที่หลายประเทศเขาก็เลิกยึดติดไปแล้วอะค่ะคราวนี้อันนี้ขอเล่าเป็นเรื่องตลกแล้วกันขำๆก็ได้มีโอกาสแลกคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยที่เป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาแล้วเราก็ได้เล่าอะไรหลายอย่างอย่างที่พี่ก่อนหน้าเนี่ยพูดกันมาเนาะอย่างเช่นเหตุผลของบางหน่วยงานเหตุผลของทางฝั่งของคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอะไรเงี้ยพอเราไปพูดในลักษณะที่ว่าเขามองว่าการใส่กระโปรงเนี่ยมันผู้หญิงใส่กระโปรงเนี่ยมันเหมาะสมมันเป็นการรักษาจารีตประเพณีศีลธรรมอันดีงามของคนไทยการใส่กระโปรงเนี่ยมันทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์มันดูแบบขลังอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนที่บอกว่าโอเคถ้าจะเอาข้ออ้างนั้นมาเนี่ยทนายในประเทศทนายผู้ชายในประเทศฝรั่งเศสคงต้องใส่ส้นสูงกันหมดแล้วแหละเพราะเดิมเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยเขาใส่ส้นสูงนะฮะซึ่งถ้าคนฝรั่งเศสยังยึดถือนะฮะว่าการที่ผู้ชายใส่ส้นสูงเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการรักษาจารีตประสดขนบธรรมเนียมอันดีงามเนี่ยนะคะก็คงมีการเขียนกฎเนาะให้ผู้ชายต้องใส่ส้นสูงมาจนถึงทุกวันนี้เราก็จะมีคอนเซอร์เวทีฟที่คนฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟที่บอกว่าโอเคเราต้องอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้แล้วก็เราอาจจะได้เห็นเรื่องตลกที่ว่าผู้ชายอาจจะต้องมาร้องเรียนให้แก้กฎหมายว่าขอใส่รองเท้าธรรมดาที่ไม่เป็นส้นสูงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโจ๊กแล้วกันก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแค่อยากบอกว่าอยากให้ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้แล้วค่ะแล้วก็ให้มาเน้นพัฒนาศักยภาพของทนายความดีกว่านะฮะทนายความที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพเก่งๆเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนได้มากมายค่ะการแต่งกายมันเป็นแค่เปลือกค่ะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเรียนมาจนสูงขนาดนี้จนลูกความเลือกให้มาว่าความแท้แล้วเนี่ยเรารู้ค่ะว่าแต่งกายแบบไหนเนี่ยมันเหมาะสมนะคะใส่กระโปรงก็ไม่เหมาะสมนะคะเห็นเยอะมากเลยกระโปรงยาวคืบหนึ่งรัดเต็มเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่บอกว่าใส่กระโปรงแล้วเนี่ยมันเหมาะสมมันรักษาจารีตอะไรเนี่ยเคยเห็นการแต่งกายแบบนี้ไหมนะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะแต่อาจจะบอกพี่ดุดว่าความจริงไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าชุดคุยบังแต่ก็ยังจะพยายามขอให้เราเปิดยังพยายามขอเปิดดูว่าเราใส่กางเกงหรือกระโปรงนะคะที่ทนายโฮสเจอทุกท่านคะวันนี้นะคะเอ๋ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้งานเสวนาในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพูดกันว่าทำไมผู้หญิงสามารถใส่กางเกงได้ขอให้ครั้งหน้าเป็นการที่เรามาพูดคุยกันนะคะเหมือนที่พี่เมย์บอกนะคะว่าอ๋อแก้แล้วทุกอย่างผ่านแล้วและตอนนี้ขยับไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ LGBT แล้วสามารถแต่งตามเพศสภาพได้เลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากุมภาปีหน้าจะเป็นแบบนั้นนะคะแน่นอนทุกท่านคะค่ำคืนนี้ค่ะเราได้ยินได้ฟังมุมมองที่หลากหลายมากๆทางจากผู้ที่ทำแคมเปญผู้ที่หยิบยกเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายในการหาเสียงและคนที่เชื่ออย่างยิ่งว่าความเท่าเทียมมันควรเกิดขึ้นได้แล้วคนที่เห็นนอกจากวงการกฎหมายไทยไปเห็นในต่างประเทศและเห็นว่าประเด็นเรื่องนี้มันได้สาระแล้วก็มันย้าหลังแค่ไหนเราควรจะขยับไปพูดคุยเรื่องที่มันสำคัญกว่านี้เหมือนที่พี่ดุดเล่าให้พวกเราฟังค่ะแน่นอนว่าสังคมเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นแวดวงวิชาชีพของเราทั้งนักกฎหมายเองและภาคส่วนอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมควรจะต้องก้าวไปให้ทันด้วยเช่นเดียวกันปล่อยให้ผู้หญิงได้ทำงานของเขาปล่อยให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มความสามารถค่ะดังนั้นวันนี้ในหัวข้อที่เราพูดคุยกันค่ะว่าทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความได้หรือยัง
เราได้ฟังแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรต้องมาเสียเวลาถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพาทนายความและฝั่งของนิติบัณฑิตเองจะเข้าใจและทำได้ดีมากกว่าที่วลพ.ขอร้องให้แก้ไขจะก้าวหน้าแล้วก็พาพวกเราไปหาสังคมที่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจในวิชาชีพของพวกเราว่าจะทำให้เกิดความเท่าเทียมทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนกับทุกเพศได้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณวิทยากรสปีกเกอร์ของพวกเราทั้ง4ท่านมากค่ะคุณพุนสุขพุนสุขเจริญคุณดุษฎีดุษฎีพาณิชย์คุณจิดาภาทนายโฮสต์ค่ะและพี่พีทดร.พีรพัฒน์ฝอยทองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับหวังว่าจะได้ฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับพวกเราขอบคุณคุณผู้ฟังมากค่ะขอบคุณพื้นที่ดีๆจากเพจของประชาไทยนิติฮาร์และสอนสอเช่นเดียวกันแล้วเจอพวกเราอีกครั้งในช่วงแคมเปญนี้ในเพจของ change.org ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ